1 2 3สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องตาทำแล้วว ันนี้เรามีสมาชิกมาใหม่แล้วก็คือคนตัดต่อคลิปของเราเองสมาชิกใหม่นะแต่ว่าเป็นคนตัดต่อคลิปเออก็วันนี้คือเราไม่ได้มาทำรีแอคเราไม่ได้มาเกะบ้อมแต่ว่าเป็นช่วงใหม่ที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ใช่ชื่อช่วงว่าพูดเพื่อคุยรอบพูดเพื่อพูดเพื่อไงพูดเพื่อก็คือเราจะพูดอะไรก็ได้ที่อยากพูดในช่วงนี้ซึ่งอันแรกที่เราจะทำก็คือเราจะวิเคราะห์สาวตองก้าวกันเออจริงๆอ่ะไม่อยากใช้คำว่าวิเคราะห์เลยเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ใบแอดส่วนตัวแล้วมโนจิตตั้งจิตอธิษฐานนึกมโนถึงอนาคตเอาล้วนๆใช่มันคือการคิดว่าแบบคิดว่าคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเออแล้วก็ในใจเราอ่ะมีใครบ้างแล้วคิดว่าแบบไลน์เดย์สุดท้ายแล้วอ่ะจะเป็นใครบ้างแบบใช้ความน่าจะเป็นจากความคิดเห็นของพวกเราอืมใช่อันนี้คือเราอัดในวันศุกร์ที่หลังจากประกาศผลรอบ2มาแล้วนะที่มันเหลือ27ใช่ชิชูอยู่ไหนชิชูอยู่ไหนชิชูตาหน่อยค่ะมันเหลือแค่26คนใช่เพราะว่าเขาหายมือมาทางกูเพราะว่าเมนเราเองทุกคนเมนเราเองมีสุขปัญหาทางสุขภาพเออน้องก็เลยต้องออกไปเขาชื่ออะไรนะจีอีนจีอีนมาตอนนี้ก็เอาทีมเคก่อนนะทีมเคตอนนี้เหลือยูจินเหลือมายาเหลือนาฮีเหลือเยซอโบราชยอนดายอนซูยอนแล้วก็ยูยูจินนี่คือจะสั่งอยู่ในโวคอลหรือแดนซับโอ้โหเออเป็นซับอะยูจินอะแบบใช่ปะส่วนตัวรู้สึกว่ายูจินแบบเป็นคนครบมากๆเป็นออลราวเออออลราวเดอร์ใช่อะไรอย่างนั้นเหมือนมายาเอาไปแล้วบาฮีร้องเยซอมเต้นไหมหรือร้องร้องก็ดีใช่ร้องก็ดีเหมือนกันเอาออลราวอีกหนึ่งแต่ยังไม่เคยเห็นน้องเลยใช่ใช่โบราก็ร้องแล้วก็แรปดีเป็นนักอวยโบราก็โคตรโบราก็โคตรเต้นเก่งเหมือนกันแบบเต้นโอเคสามนายล่างก็เต้นปะอันนี้ก็เลยออนเต้นแรปเต้นเออเป็นแรปเต้นโอ้เหลือแรปเยอะเหมือนกันนะถ้างั้นอ่ะแต่ยกอื่นได้หมดเลยนะทั้งร้องแรปเต้นใช่ร้องเต้นแรปก็ได้ร้องอยู่น่ะร้องในอะไรวะเพลงอะไรนะ My House หรอ My House แบบเป็นลมแล้วแรปก็ดีคิดอีกคือดีเอเนอร์จีคือได้เลยตอนแรกอะตอนที่ดูอีวีแรกแอบคิดว่าแบบเขาจะมีแค่เอเนอร์จีเฉยหรือเปล่าแต่ไม่ได้แบบเป็นคนเอเจนต์ละล้วนเป็นคนพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมันรายการมันดำเนินไปเรื่อยแบบโอ้โหเก่งจริงเนี่ยคือคนที่แบบเก่งมากบ้านเปล่าต่อไปทีมซีเลือดสูบจ้าเป็นซีเป็นเหลือเปิดเหลือใช้มิงเหลือซินเวอร์เหลือย่านิงเหลือชิงเซียวเหลือมันแบบเสียวชีชื่อแต่ละคนผีเออหวานเจอแล้วก็ซินอีแล้วคือพูดไม่ชัดแล้วให้กูมาพูดออกเสียงนั่นแหละแรปเหลือเยอะอยู่นะใครเป็นแรปบ้างใช่บิงแรปย่านิงก็แรปปะลุยฉีก็แรปแต่ลุยฉีก็แบบร้องได้ด้วยทั้งร้องก็ได้ใช่คนนี้ชื่ออะไรนะซินอีได้เหมือนกันทั้งสองร้องร้องแรปน้องตอนที่ไปอยู่เซลกับ CR น้องว่าน้องร้องแต่น้องก็แรปก็ได้เหมือนกันสุดปังเป็นไงเก่งจังหวนเจ๋อก็ร้องได้แรปได้เหมือนกันอืมๆสเก็ตปากแซ่บชอบชอบมากฉันชอบเขามากเลยอ่ะชอบสาวไม่อยากกลับบ้านแล้วก็น้องคนนี้ชื่ออะไรอ่ะซินเซียวอ๋อซินเวยซินนี่ปะซินเซียวหรือซินเวยซินเวยซินเวยชินเวยชินเวยก็ร้องปะแต่แบบก็ร้องเหมือนน้องเป็นแบบฟีลลิ่งแบบเบบี้ดูแบบคนแบบวิชวลอะไรอย่างงี้มากกว่าปะชินเวยเป็นแบบแต่แบบมีเสน่ห์นะใช่ๆน้องออกสเตจแล้วมีเสน่ห์รู้สึกว่าแบบว่าเป็นให้ความรู้สึกเหมือนมินกยูตอนโอโยเอ็กอะคือแบบไม่ใช่คนที่แบบเก่งอะไรขนาดนั้นแต่แบบเออน้องมีเสน่ห์แบบน้องชายใช่เขาทำให้เรารู้สึกว่าในวงนึงคนมีคนแบบเนี้ยแต่เนี้ยประทับใจน้องที่เอาผ้ามากั้นเออเอาไว้จะแอบถ่ายคุณนอนหรอไม่เป็นไรปิดจัดการน้องแบกไอ้เรานั้นอะหอมมาจากหอมการถ่ายมาใส่ถ่ายโซเวอร์คุณชอบมากเสี่ยวถิงเสี่ยวถิงก็ครบ
โอ้ยแบบพอทำผมดำอ่ะก็คือแบบสวยสวยมากมากอยากเห็นน้องแรปอ่ะน่าจะเยี่ยวไปแบบในตอนรูเมอร์ไงแต่ยังแบบไม่แต่ก็ไม่ไม่แรปขนาดนั้นตอนอยู่ในรายการจีนได้แบบโชว์แรปไปจ๊อบไม่ได้ดูรายการนั้นเลยอ่ะจ๊อบดูแต่ยองวิทยูเลยไม่แน่ใจไปกันอ๋อเจียวถิงมาจากช่วงปะใช่หรอรายการเดียวกันกับเนนี่ปะใช่เดียวกันกับลุยฉีอ่ะซีซั่นเดียวกันปะใช่ก็ของเนเน่ป้าด้วยชีใช่ไหมที่เพลงเออนั่นแหละอ่ะนี่คือรวมๆของซีนะต่อไปรวมๆของเจก็จะเหลือฮิคารุเหลือดูอันเหลือโคโตเนะเหลือยูรินะเหลือลิลิกะเหลือเมมานามิชานะแล้วก็มาชิโร่น่ารักทุกคนเลยเนาะเออมันทุกคนน่ารักน่ารักด้วยทายของญี่ปุ่นยูนิคเด็กๆจากทั้งนั้นเลยเนี่ยขนาดว่าแบบว่าฮิคารุที่แบบตอนแรกมาเหมือนจะแบบเฟียสๆมาเลยแต่จริงก็คือแบบเด็กเล็กฮิคารุเด็กเล็กนะน่ารักมากแบบในสเตจอันล่าสุดก็คือที่แบบไปตีก้นเพื่อนกับตัวจุ๋มนึงมานามิอ่ะทำเราประทับใจแรปมากเลยนะมานามิอันเดอร์บีทอย่างดีมากใช่เรารู้สึกว่าน้องแรปดีนะเว้ยคือถ้าน้องไปต่อกับแรปอ่ะคือน้องทำมันได้ดีเลยนะใช่มานามิอ่ะแต่ร้องก็ดีตอนไอ้นั่นอ่ะเดอะฟิฟซีซั่นชอบเสียงชานะมากมากแบบมากน้องบรรทายเสียงแบบใสๆที่เราชอบจริงแบบรอบที่แล้วน้องแค่แบบเหมือนไม่มั่นใจเฉยๆเลยใช่คือน้องทำได้เลยแต่น้องแบบไม่มั่นใจในตัวเองคนตัวนี้ก็แลกฟาดเอ็มเน็ตไปทีนึงรู้สึกว่าเอ็มเน็ตไปทีนึงแอบเป็นม้ามืดอ่ะคนตัวนี้ใช่มันแหวะเขาโอ้ไม่ได้แบบชายออกมาแต่แรกแต่มันค่อยๆแบบค่อยๆมีอะไรให้เรารับรู้ไปแล้วคือแบบน้องอยู่ในบูบายาเซตคีคารุอันแรกใช่ใช่คือแบบตอนแรกนี่ก็ไม่รู้จนจ๊อบบอกฮะแต่ของโคตัวนี้กูชอบตั้งแต่นี่แล้วเซเว่นทีนอะไอซ์ไอซ์แต่ตอนนั้นดีมากเลยนะตอนนั้นดีมากรู้สึกว่าเสียงน้องอะเป็นเสียงแรปที่แบบน่าฟังอะมันเป็นโทนที่น่าฟังเป็นโทนแบบโทนต่ำเหมือนถ้าแบบแรปที่เขารู้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรจะมีจังหวะเป็นของตัวเองสิ่งที่ใช้ใช้แล้วแต่ว่าโคตัวนี้จะเป็นเสียงแบบโทนที่ต่ำลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะชอบคนเสียงต่ำเป็นแบบส่วนตัวดีใช่ดีกะน่ารักเออโอ้น่ารักมากเลยเป็นคนที่ออกกล้องแล้วรู้สึกว่าแบบท็อป9ในใจเราก็คือท็อป9ของเรานะก็จะมีบาฮีมีโบลาแล้วก็จะมีมียาหนิงมีหวดเจ๋อใช่แล้วก็จะมีโคโตเนะยูรินะแล้วก็มานามิหมดแล้วมี7คนเพราะว่าอีก2คนตกไปแล้วก็คือจึงอินกับโดอาแต่จริงๆเราอ่ะมีน้องยูดายอนแต่น้องตกไปตั้งแต่รอบแรกแล้วน้องเป็นคนที่ไม่น่าใช่ใช่ใช่เอ็มเน็ตคือแบบกติกาของเอ็มเน็ตมันทำให้แบบคนเก่งๆตกหล่นลงไปเยอะมากๆใช่เสียดายว่าไม่รู้จะได้เจอน้องอีกครั้งตอนไหนแล้วจะแบบน้องคิดว่าน้องจะเสียความมั่นใจไปช่วงนึงเลยอะแต่ทุกคนสามารถไป follow IG น้องได้นะคะคนต่อแปะด้วยนะคะปึ๊บfollow IG น้องได้นะคะก็คือท็อป9เราค่อนข้างเปลี่ยนเยอะเว้ยเพราะว่าอยากฟังท็อป9เราตอนแรกปะอันดับ1คือจื่อยินอันดับ2คือยูดายอนอ่ะฮะอันดับ3คือจียุนเลิศนัมเบอร์1ท็อป3ฉันแบบเราไปทำกรรมอะไรมาทำไมเมียเราแต่ละคนถึงโดนกระทำอย่างนี้ทำไมไปทำกรรมอะไรมานั่นสิแต่ว่าที่เราชอบตอนนี้นะอาจจะไม่ครบ9นะคือเราไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นเกาหลีอ่ะเรามีมายาเรามีแชยอนเรามียองอึนซีอ่ะทีมซีเรามีลุยฉีเป็นคนที่สุดแบบอยากให้เดย์เลยอะไรอย่างเงี้ยคือลุยฉีคนเดียวแต่ว่าหวนเจอเราจะมีความแบบแอบเชียร์แต่แบบไม่ชัวร์ว่าเราจะได้อยู่ในแบบเซตไลน์อัพขนาดนั้นไหมแต่ว่าแบบก็เชียร์แต่ว่าถ้าแบบรู้สึกว่าต้องได้เดย์สำหรับเราแบบเราชอบมากเลยคือลุยฉีแล้วก็ทีมเจมีเยอะมากก็คือทั้งหมดคือทั้งหมดมี9ก็คือเชียร์9มีโคโตเนะมีมานามิมีชนะ7แล้วจริงๆเราก็ชอบฮิคารุก็ชอบก็คือครบแล้วก็คือครบแต่ที่รู้สึกว่าอยากให้เดย์เลยอ่ะก็
คือคนตรงนี้เรารู้สึกว่าเสียงแรปน้องมันจะเข้ากันได้ดีกับเสียงใสๆที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยน้องจะเป็นแบบมันจะเป็นเสียงที่แบบแตกต่างออกไปแล้วก็เราอ่ะอยากให้มานามิอ่ะเดในแง่ของแรปเปอร์แต่คือน้องร้องดีสำหรับเราน้องจะมีความคล้ายๆเยนาหน่อยๆที่แบบมีความเป็นแฮปปี้เวลาแต่ว่าจะน่ารักกุ๊บกิ๊บกว่าเยนาแล้วก็น้องเป็นคนร้องได้พอแรปก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ชอบชนะเราชอบเสียงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วประมาณนี้กี่คนไม่รู้ว่า8คนมั้งมันน่าจะประมาณ20แต่ถ้ารวมที่เชียร์ด้วยก็ประมาณ30โอ้โหไม่เป็นไรเราดูในนี้เอ้ยเอ้ยเตรียมโพยมาว่ะอย่างชอบคืออันนี้ของเขาก็จะแบบไม่ได้เรียงตามเดี๋ยวจะเรียงตามแบบว่าประขุนผลที่ประกาศวันนี้คนแรกคือเสี่ยวถิงเขาแบบพอเราเดอร์เก่งแล้วก็ยูรินายูรินาอ่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบพอดีอ่ะเออแต่เขาคือคนที่ดูเหมาะกับการเดทเป็นโกลกุ๊กมากๆเลยใช่ใช่ใช่เออคือเขาแบบพอดีแบบพอดีไปหมดเลยใช่แบบไม่มากไปไม่น้อยไปอ่ะเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาแบบถูกโหวตเป็นอันดับหนึ่งทั้ง61ประเทศก็ได้เออคือคนนึงคนต่อไปก็คือมาชิโร่จริงๆอ่ะตอนแรกไม่ได้อันนี้มาชิโร่เป็นคนอื่นแต่ว่าเพิ่งมาแบบสัปดาห์ผ่านๆมานี่แหละที่แบบเอ้ยมันแบบดีอ่ะเขาดีเออจะได้ด้วยความแบบว่าเราเป็นเงาแขนบิ๊กทรีอยู่เสมออ่ะเขามาจากติวันทีใช่ไหมเออคนออกมาจากค่ายบิ๊กทรีได้ดีทุกคนอ่ะจริงเราเชียร์ชอบว่าคนออกจากบิ๊กทรีได้ดีทุกคนเออละครมันด้วยคนหน่อยคือฮิคารุมาเบบี้มาเพื่อนคิวคิวเดียวคือน่ารักเพื่อนตอนน้องไม่เบ๊ไม่รู้เรื่องอะไรตอนเนี้ยไม่หรอกชอบเพราะว่ารู้สึกน้องเก่งน้องก็ชายน้องเป็นซินเตอร์เนี่ยชอบไม่มีผลเมนเราอืมคนนั้นคือน้องแชร์น้องแชร์ก็คือเบบี้เป็นถ้าเป็นลูกเราคือเป็นพี่สาวของฮิคารุอืมเนี่ยเลยแชร์ยอนมาจากวิทรีอีกแล้วอืมSM Entertainment เราตาม Lucky Girl ตั้งแต่สมัยแบบเจ็บ Lucky Girl อ่ะโคตรอะไรอ่ะนานมากแล้วก็รู้เขาแบบก็เป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันเจ็บด้วยที่แบบว่าเพื่อนไปแล้วตัวเองยังอยู่อยู่ตรงนี้ออกจากบิ๊กทรีได้ดีทุกคนแล้วก็เหมือนเจอชอบเพราะว่ามันไม่ได้แข็งภาษาเกาหลีแต่ว่าด่าไฟแลบโอ้ยแบบชอบมาก energy เหมือนเจอก็คือแบบว่าเหมือนแบบเขาก็คนที่ตั้งใจจะมา survival เพื่อที่จะแบบจะมีจุดมุ่งหมายตัวเองชัดเจนว่าฉันมา survival เพื่อที่ฉันจะได้ debut อย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราเห็นเต็นแล้วแบบเต็นแบบว่าตอนพูดปกติพูดแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดยากมากภาษาจีนแต่แบบเมมเบอร์มาบอกว่าเนี่ยเต็นเวลาด่านะไฟแลบเนี่ยมันแบบแล้วตอนเนี้ยควรเจออ่ะภาษาเกาหลีแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆแบบสำเนียงดีมากมันไม่ได้แค่ว่าแบบควรเจอแบบเป็นแบบพูดเก่งนะคือแบบเขาเก่งด้วยเออแล้วแบบความสามารถเขาค่อยๆชายออกมาเรื่อยๆที่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะอิมพูฟจากสเตจแรกๆขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะแบบถ้าเราไปกลับไปดูเฮลิคอปเตอร์เงี้ยแล้วเราดูอันละอันมาแบบเขามีพัฒนาการด้วยคือเฮลิคอปเตอร์อ่ะพาดเยอะแบบเยอะเลยอ่ะแต่พอมาแบบเยซอยเยดีโอ้มันแบบค่อยๆแบบดีขึ้นแล้วยิ่งแบบ VR โอ้โหโคตรเท่เลยคนเจออ่ะคือเราอ่ะรู้จักมาตั้งแต่ตอนยังมิดอยู่แล้วคือน้องอยู่โพสิชันเต้นของรายการนั้นตอนที่น้องมาเป็นเห็นเลยอ่ะตอนที่น้องมาเป็นไอ้นั้นอ่ะเมนโวคอลของเฮลิคอปเตอร์อ่ะเรายังตกใจว่าเชี่ยเมนโวเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคนต่อไปแล้วคือยองอึนแบบว่าenergy เขานั่นแหละแล้วก็คือท้ายคือโบราเพราะว่าเราคนมีเมนโคลที่แข็งแรงมากๆอ่ะในการจะเดบิวต์วงนึงได้อ่ะใช่ๆประมาณนี้อันนี้คือเป็นท็อป9ของแต่ละคนที่แบบเออเราชอบกันซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นไปหมายถึงว่าท็อป9ที่ได้เดบิวต์จริงๆอ่ะมันจะไม่ใช่ท็อป9ในใจเราหรอกใช่เออใช่แกงอ่ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราท็อป9ที่เราคิดว่าจะได้เดบิวต์กันอ่ะคือใคร